มาดิมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นพิธีกรเลยสวัสดีครับพบกับช่องมอสทะเลครับวันนี้โอกาสดีนะครับผมเป็นพิธีกรร่วมเลยวันนี้วันนี้พาพี่มากครับขอนแก่นขอนแก่นบ้านผมแล้วบ้านเขาเพราะท่าถามแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจปูเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สินธรเนี่ยสุดเทพเดินทางบนโอลิมปิกตำบลบ้านหมองโอ้เป็นคำขวัญของจังหวัดเลยคำขวัญครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์คนขอนแก่นแล้วมีสองอย่างไม่ได้โฆษณาเลยลาบเลือดครับเนี่ยนี่เรามาขอนแก่นไปกินข้าวอะไรครับกินลาบพี่น้องลาบมีอะไรเนี่ยมีต้มต้มเนื้อย่างก็มาลงพื้นที่มีที่ปรึกษาที่ปรึกษาสองคนเลยนะไม่ปรึกษาสองคนนะครับเฮ้ยนี่มันร้านนี่นักมวยเหรอรุ่นนู้นนักมวยเลยเนี่ยเออไปอยู่ไปดูเลยใครพี่เฮ้ยกิตติจิตติเบื้องขอนแก่นเอาเฮ้ยจริงเฮ้ยกิตตินี่หว่าเนี่ยเออไปอยู่ของร้านเหรอเฮ้ยเออร้านนักมวยร้านเปล่าผมไม่ทำเลยนะตอนเยอะผมไปซ้อมอยู่จ็อกกี้ยิมอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเข้ากรุงเทพอ่ะผมเห็นรูปนี้อ่ะไปจิตติเมื่อขอนแก่นมีอยู่ไอ้ตัวเป็นอะไรนะสามล้อมันร้านเนี่ยตัวใส่เลยเขาร้านเขาหรือเปล่าไปดูถามเมียถามตรงร้านดีกว่าไอ้ตัวเดินก็ไปถามนะพี่ครับสวัสดีครับเออนี่ร้านที่จิตติครับค่ะนะฮะเอาใจอยู่ไหนครับสวัสดีครับไปเลยโอ้ยดีใจดีใจไม่เจอไม่นานเลยครับสวัสดีครับสวัสดีมากสวัสดีจ้ามากสวัสดีสมรักสวัสดีหยดไม่ต้องนั่งเลยโอ้พี่ยิ่งดีว่ะยิ่งดีเลยแล้วลูกทำไมหล่อจังครับดูเลยตอนนี้เท่าไหร่นะพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตคุยพี่แป๊บนะได้ได้โอ้ยลาบียินดีป่ะดูดีบังเอิญมากครับบังเอิญมากพี่ได้ได้ได้เลยได้เลยแล้วใครมาขอทำอาหารเลยพี่แฟนพี่มาเลยพี่แฟนพี่อร่อยจริงๆครับเชิญเลยครับแฟนพี่มาแฟนพี่เยอะไปเลยวันนี้แฟนพี่ติดตีเออตรงข้ามเราไปทันทีครับอยู่ชุมแพบ้านนั่งทานในต้อยนั่นพี่นั่งเลยครับไปนั่งโอ้พี่นั่งเลย